มีหลากหลายความเชื่อเกี่ยวกับการมีตัวตนของมนุษย์ต่างดาวบางก็เชื่อว่าพวกเขากำลังสังเกตการเราอยู่ส่งยานอวกาศและมนุษย์ต่างดาวมาสำรวจโลกของเราบางก็เชื่อว่ามีการจับตัวมนุษย์ไปศึกษาทดลองหรือยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์ต่างดาวอาจใช้ชีวิตปะปนอยู่รอบตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคลิปนี้อับดุลไททูบนำทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้อธิบายสมมติฐานต่างๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่างดาวกับโลกของเรามาร่วมหาคำตอบพร้อมกันครับหนึ่งทฤษฎีแฟมี่พาราด็อกซ์ปฏิทัศน์ของแฟมี่เมื่อเรามองไปยังดวงดาวมนุษยชาติมักตั้งคำถามที่ใหญ่ที่สุดคำถามหนึ่งว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวในจักรวาลหรือไม่และการที่คำถามนี้ไม่เคยได้รับการพิสูจน์ให้กระจ่างได้ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มออกสำรวจท่องไปในอวกาศเราได้รับสัญญาณวิทยุแปลกๆหรือร่องรอยประหลาดบนโลกไปจนถึงคำบอกเล่าถึงเรื่องราวตลอดจนเอกสารเกี่ยวกับ UFO หรือ Unidentified Flying Object ที่ปัจจุบันนั้นเปลี่ยนมาเรียกกันว่า UAP หรือ Unidentified Anomalous Phenomena เพื่อให้ครอบคลุมปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถระบุได้ในอวกาศแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือมีอารยธรรมอื่นนอกโลกกำลังใช้ชีวิตอยู่เฉกเช่นเดียวกับเราแล้วพวกเขาอยู่ที่ไหนคำถามสั้นๆที่เอนริโกแฟมี่นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนอเมริกันเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี1938ถามเพื่อนๆนักวิทยาศาสตร์ระหว่างกินอาหารกลางวันด้วยกันพร้อมกับเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าคำถามแห่งความขัดแย้งนี้รู้จักกันในชื่อแฟมี่พาราด็อกซ์หรือปฏิทัศน์ของแฟมี่หมายถึงการไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลของเราแม้จะมีสัญญาณเล็กๆน้อยๆส่งมาถึงพวกเราก็ตามเป็นคำถามที่ชวนให้นักดาราศาสตร์คนอื่นๆเริ่มตั้งข้อสงสัยไปพร้อมกันแม้ในระยะแรกจะดูเหมือนว่าแฟมี่พาราด็อกซ์ทำให้ความน่าตื่นเต้นจบลงและดับฝันความเป็นไปได้ของการมีมนุษย์ต่างดาวแต่ทว่าในเวลาต่อมาแนวคิดนี้กลับกลายเป็นความพยายามที่จะหาคำตอบว่ามนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนมากกว่าการไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิตต่างดาวแล้วตีความว่าพวกเขาไม่มีอยู่จริงก็เหมือนกับการที่เรานำน้ำจากมหาสมุทรขึ้นมาแต่กลับไม่พบปลาติดมาด้วยเลยเราก็คงไม่อาจสรุปได้ว่ามหาสมุทรปราศจากปลาในทำนองเดียวกันการไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นไปได้ว่าเรายังไม่ทำการค้นหามากพออาจมีสิ่งมีชีวิตที่รอการค้นพบอยู่ในที่ที่เรายังไม่รู้จักแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมนุษย์ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของชีวิตต่างดาวได้และนี่คือความขัดแย้งที่กวนใจเอนริโกเฟอร์มี่ 2. คำอธิบายเกี่ยวกับการไม่มีมนุษย์ต่างดาวบนโลกเฟอร์มี่มีความเข้าใจเป็นพื้นฐานว่าหากมีอารยธรรมใดก็ตามที่มีเทคโนโลยียานอวกาศและมีแรงจูงใจในการล่าอาณานิคมมากพอก็น่าจะสามารถแผ่ขยายอาณานิคมไปทั่วกาแล็กซีได้อย่างรวดเร็วและภายในเวลาไม่กี่สิบล้านปีทุกระบบดาวฤกษ์ก็น่าจะต้องตกอยู่ภายใต้อาณาจักรของพวกเขาไม่กี่สิบล้านปีที่ว่าอาจฟังดูเป็นช่วงเวลาที่แสนยาวนานแต่ความจริงแล้วมันสั้นมากเมื่อเทียบกับอายุของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราซึ่งยาวนานกว่าหลายพันเท่าตัวเฟอร์มี่เสียชีวิตลงในปี1954แต่ว่าแนวคิดของเขาได้รับการศึกษาต่อยอดโดยไมเคิลฮาร์ตได้เขียนบทความว่าด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับการไม่มีมนุษย์ต่างดาวบนโลกที่ตีพิมพ์ในปี1975โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการเช่นการที่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนจากมนุษย์ต่างดาวอาจหมายความว่าไม่เคยมีผู้เดินทางมาเยือนโลกโดยอาจเป็นเพราะความยากลำบากในด้านกายภาพดาราศาสตร์ชีววิทยาหรือวิศวกรรมจึงทำให้การเดินทางในอวกาศติดขัดหรือมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นฝ่ายเลือกที่จะไม่มาเยือนโลกเองตลอดจนอารยธรรมจากต่างดาวที่มีภูมิปัญญาอาจเคยมาเยือนโลกแล้วในช่วงใดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของดาวเคราะห์แต่เราไม่ทันสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามไมเคิลฮาร์ตตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในด้านชีวเคมีการก่อตัวของดาวเคราะห์และบรรยากาศเพื่อจำกัดคำตอบให้แคบลง 3. การก่อกำเนิดดวงดาวที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตจักรวาลมีขนาดกว้างใหญ่และเก่าแก่อย่างไม่น่าเชื่อข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์หลายตัวแสดงให้เห็นว่าจักรวาลที่สังเกตเห็นได้นั้นกว้าง 9.2 หมื่นล้านปีแสง
และขยายตัวด้วยอัตราเร่งอยู่ตลอดเวลาอายุของจักรวาลเท่าที่ระบุได้คือประมาณ 2.67 หมื่นล้านปีเวลาที่ยาวนานจนอาจจะเกินจินตนาการนี้มากพอที่อารยธรรมต่างดาวควรจะก่อตัวขึ้นและแพร่ขยายไปยังดวงดาวอื่นๆเพียงแต่การเดินทางข้ามจักรวาลมายังโลกนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายด้วยอุปสรรคด้านระยะทางและสิ่งกีดขวางที่คาดเดาไม่ได้เว้นแต่จะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่เหตุใดยังไม่เคยมีใครพบเห็นและมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเป็นไปได้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วในจักรวาลนี้มีเพียงมนุษย์ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เฟอร์มีตั้งคำถามอันโด่งดังในเฟอร์มีพาราด็อกซ์ในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์รู้จักเพียงแค่ดวงดาวในระบบสุริยะของเราเท่านั้นแต่ในปี1995นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่โคจรอยู่รอบๆดาวฤกษ์อุณหภูมิสูงเหมือนกับดวงอาทิตย์ของเราและปัจจุบันก็มีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ยืนยันแล้วมากกว่า 5,000 ดวงและมีการค้นพบมากขึ้นทุกปีตอนนี้มนุษย์กำลังควานหาปลาในมหาสมุทรอย่างแท้จริงจำนวนดาวเคราะห์นอกระบบที่มากมายที่เราค้นพบอาจบ่งชี้ว่ามีมนุษย์ต่างดาวอยู่ทั่วทั้งจักรวาลแต่คำถามคือสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้ยากง่ายหรือมากน้อยเพียงใดบนดาวเคราะห์เหล่านี้โดยกล้องโทรทัศน์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบบางดวงที่อยู่ใกล้เคียงได้เช่นดาวเคราะห์ Proxima B ซึ่งอยู่ห่างจากเราประมาณ 4.2 ปีแสงหรือราว40ล้านล้านกิโลเมตรและเป้าหมายสุดท้ายคือการเข้าใจว่าดาวเคราะห์หินเกิดขึ้นบ่อยเพียงใดในเขตที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของดาวฤกษ์แม่หรือโอกาสที่ดาวเคราะห์จะก่อกำเนิดในตำแหน่งที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยเช่นเดียวกับโลกนั้นมีมากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาน้ำในรูปของเหลวบนผิวโลกแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเริ่มเข้าใจได้ว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำเพียงอย่างเดียวอิทธิพลของดาวฤกษ์แม่และองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ก็สำคัญไม่แพ้กันดาวฤกษ์ที่มีลักษณะคล้ายกับดวงอาทิตย์ถือเป็นชนกลุ่มน้อยในกาแล็กซีของเราประมาณ3ใน4ของดาวในทางช้างเผือกเป็นดาวแคระแดงมีขนาดเล็กและสว่างน้อยและไม่เสถียรซึ่งดาวเคราะห์ Proxima B โคจรอยู่ในเขตที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของดาวแคระแดงความไม่เสถียรของมันอาจทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นการระเบิดที่อาจทำให้ชั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นใหม่ของดาวเคราะห์ในเขตที่เหมาะสมถูกทำลายอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้โอกาสที่สิ่งมีชีวิตจะไปตั้งรกรากทำได้ยากมากทั้งยังเป็นเรื่องยากลำบากที่จะก่อกำเนิดดาวเคราะห์ที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้เหมือนอย่างโลกของเราแนวคิดเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของดาวเคราะห์ที่มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยในปี2015มีการประมาณการกันว่าในบรรดาดาวเคราะห์ที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที่โลกเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4.5 พันล้านปีที่แล้วมีเพียงประมาณ 8% เท่านั้นที่มีศักยภาพในการรองรับสิ่งมีชีวิตนี่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาอธิบายได้ว่าทำไมเราจึงยังไม่พบหลักฐานของสิ่งมีชีวิตต่างดาวดาวเคราะห์ที่เหมาะสมส่วนใหญ่ยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มนุษย์ต่างดาวอาจจะมีอยู่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะติดต่อหรือมาเยือนโลกบางทีพวกเขาอาจกำลังพัฒนาจากสิ่งมีชีวิตที่แสนเรียบง่ายให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาเหมือนกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา 4. ทฤษฎีคอขวดและการสูญพันธุ์สิ่งมีชีวิตอาจเปราะบางเกินกว่าจะอยู่รอดได้เป็นเวลานานมีการศึกษาในปี2016ที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตในจักรวาลอาจเจอปัญหาคอขวดของการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์คือในช่วงแรกของประวัติศาสตร์ดาวเคราะห์หินมีสภาพเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตโดยหลักฐานของสิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้นบนโลกมีอายุย้อนกลับไปราว 3.8 พันล้านปีก่อนดังนั้นโดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเพียงประมาณ500ล้านปีก่อนหลังจากที่ดาวเคราะห์เย็นลงและมีน้ำหรือของเหลวออกมาแต่ทว่าช่วงเวลาดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เพราะ500ล้านปีนั้นสั้นมากหากเทียบเวลาระดับจักรวาลเพราะหลังจากนี้อาจเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ควบคุมไม่ได้หรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอื่นๆที่ทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดได้ในช่วงพันล้านปีแรกดังนั้นการเริ่มต้นชีวิตอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่การรักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนั้นอาจจะยากยิ่งกว่าที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตเรียบง่ายพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและมีสติปัญญาอย่างมนุษย์นักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบการรักษาเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์หิน
ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยว่าเหมือนกับการขี่วัวป่ามันยากที่จะควบคุมพลังของธรรมชาติได้อย่างแท้จริงสมมติฐานที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือฟอสซิลส่วนใหญ่ในจักรวาลมักเป็นชีวิตในรูปแบบจุลินทรีย์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วไม่ใช่จากสายพันธุ์หลายเซลล์เช่นไดโนเสาร์หรือมนุษย์ที่ใช้เวลาหลายพันล้านปีในการวิวัฒนาการ 5. พัฒนาการของการศึกษาจักรวาลมนุษยชาติสมัยใหม่ในทุกวันนี้ดำรงเผ่าพันธุ์มาได้ประมาณ 200,000 ปีช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสั้นมากหากเทียบกับอายุของจักรวาลและโอกาสที่อารยธรรมนอกโลกจะมีช่วงเวลาที่ซ้อนทับกับอารยธรรมโลกก็เป็นไปได้น้อยนักวิจัยส่วนใหญ่กล่าวว่าการที่มนุษย์ต่างดาวยังคงอยู่ในความเงียบอาจเป็นเพราะเขาและเราอาจมีช่วงเวลาไม่ตรงกันเว้นแต่ว่ามนุษย์ต่างดาวที่ชาญฉลาดไม่มีความปรารถนาที่จะสื่อสารกับเราหรือมาเยือนโลกโลกและมนุษย์ไม่มีความน่าสนใจเพียงพอที่จะติดต่อสื่อสารเราก็จะไม่มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันสิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายเช่นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาจเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ชีวิตที่ซับซ้อนนั้นยากและชีวิตที่พยายามสื่อสารกับชีวิตในที่อื่นในจักรวาลอาจจะหาได้ยากมากกว่าซึ่งเท่าที่เรารู้มนุษย์เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตรูปแบบเดียวบนโลกที่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอาจสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตอื่นแม้ว่าเทคโนโลยีในการค้นหาและการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วและดูเหมือนจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกล้องโทรทัศน์ตัวแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วและยานอวกาศลำแรกถูกปล่อยเมื่อไม่ถึง100ปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่มีความก้าวหน้าในการศึกษาอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่รู้ว่ามนุษย์สมัยใหม่จะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนในฐานะสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งบางทีการค้นหาสัญญาณของชีวิตอย่างไม่ลดละก็ทำให้เราค้นพบสิ่งต่างๆในจักรวาลเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดเสมอไปการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะช่วยเพิ่มสถิติเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีวิตต่างดาว